นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุโขทัยเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาและกำชับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ที่กำลังประสบภัยขณะที่กรมชลประทานคาดการณ์ว่าใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ลุ่มน้ำยมและที่สุโขทัยจึงจะคลี่คลายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีน้ำท่วมใหญ่ในรอบไม่ต่ำกว่า70ปีผู้ราชการจังหวัดลพบุรีคาดการณ์ว่าหากฝนไม่ตกลงมาอย่างหนักน้ำจะลดภายใน3วันค่ะน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิยังคงกระจายวงกว้างใน10อำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิยังคงมีน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรชาวบ้านอพยพออกมาจากด้านในเช่นเดียวกับในพื้นที่บำเหน็จนรงค์ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยยังต้องจับตาดูในพื้นที่ของอำเภอจตุรัสที่เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะไหลลงลำน้ำชีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำเชียงไกรนครราชสีมา ยังไม่แตกแต่ยอมรับคันดินปีกเขื่อนชำรุดจนน้ำล้นประกาศเตือนประชาชน8อำเภออพยพขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศพื้นที่น้ำท่วมแล้ว14จังหวัดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันอาทิตย์ที่26กันยายนดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะคืนนี้ข่าว3มิติเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานเริ่มจากที่สุโขทัยค่ะสถานการณ์ที่นั่นยังวิกฤตโดยเฉพาะย่านศูนย์ราชการและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยและที่อำเภอศรีสำโรงซึ่งพืชผลการเกษตรเสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบผู้เดือดร้อนและรับปากจะเร่งให้การช่วยเหลือค่ะคุณมนตรีอุดมพงษ์รายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณมนตรีคะคุณสายสวรรค์ครับผมยังอยู่ที่สุโขทัยนะครับมีสัญญาณที่ดีอย่างน้อย2ประเด็นจากการที่เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่สุโขทัยนะครับประเด็นที่1 2วันมานี้ฝนที่เคยตกหนักเบาบางลงไปนะครับประเด็นที่2หรือสัญญาณที่2คือน้ำที่เคยท่วมบนพื้นผิวถนนโดยเฉพาะถนนจรดวิถีทองและระยะทางยาวเกือบ5กิโลเมตรผ่านหน้าโรงพยาบาลไปลดลงประมาณ1นิ้วหรือเกือบคืบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือยิ่งลดลงเท่าไหร่ความเชี่ยวความแรงของน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจะไหลลงสู่คลองลงสู่ห้วยนะครับทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทั้งผู้คนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและการเข้าไปยังพื้นที่ราชการในการทำงานต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไปดูภาพล่าสุดของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตในอีกพื้นในอีกคืนหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่ยังคงถูกน้ำท่วมนะครับถัดจากที่หน้าบริเวณโรงพยาบาลไปตอนนี้หลายครอบครัวก็อยู่ในสภาพที่บ้านเรือนนั้นก็ได้รับผลกระทบนะครับบางคนบอกว่าแม้ปี2554หรือกว่า10ปีที่แล้วจะได้รับผลกระทบแต่ก็ในโซนนี้ไม่หนักเท่ากับตอนนั้นนะครับเพราะว่าน้ำที่มาในช่วงนั้นมาจากลำน้ำยมครับแต่ว่าครั้งนี้มาจากห้วยแม่ลำพันธ์รวมถึงเป็นน้ำป่าที่หลากเข้ามาอย่างไร้ทิศทางนะครับหลังจากนั้นก็ลงเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มและหลังจากนั้นก็กระทบกับพื้นที่ตรอกซอกซอยซึ่งเป็นบ้านเรือนประชาชนมากกว่า500หลังคาเมื่อทะลุจากตรอกซอกซอยแล้วก็จะเชี่ยวมากยิ่งขึ้นพื้นที่ที่อยู่ท้ายซอยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างเช่นบ้านที่เราไปเนี่ยนะครับเป็นร้านขายอาหารตามสั่งโชคดีว่ายังมีเสบียงอาหารสดที่เก็บสะสมไว้ได้ด้วยบอกว่าน่าจะได้สัก 4-5 วันแหละครับแต่ถ้าเกิดว่ายังหนักมากกว่านี้อาจจะลำบากมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงของผู้ที่ประสบภัยบางช่วงบางตอนครับปีนี้ก็2และ2วันแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนครับถ้าเป็นเดือนก็แย่เหมือนกันเนาะมีที่อยู่อื่นไหมหรือเพราะเข้าจากที่มีค่ะแต่มันไปไม่ได้บ้านอยู่ที่บ้านกงนะคะมันไปไม่ได้รถออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยอาหารเราจำพอมีประทังได้ไฟฟ้ามีป้าขายอาหารตามสั่งเนาะป้าก็ตุนไว้หมูบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วก็ไปบิ๊กซีบ้างฮะมันก็ยังพอมีทางบ้างแต่ก็ถ้าหลายวันเกินไปก็น่าจะแย่อยู่นอกเหนือจากผู้ได้รับผลกระทบซึ่งยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ยังคงหลากท่วมในอีกคืนนึงหนักที่สุดตอนนี้ก็คือที่โรงพยาบาลสุโขทัยครับตอนนี้น้ำที่หลากท่วมหน้าโรงพยาบาลยังเป็นพื้นที่สูงการเข้าออกค่อนข้างลำบากนะครับตั้งแต่หัวค่ำวันนี้ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเพราะว่ามีความจำเป็นครับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังคนบางคนลงเวรขึ้นเวรนะครับยังจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้ตอนนี้คือใช้เรือของกรมเจ้าท่าคอยขนส่งเจ้าหน้าที่จากหน้าโรงพยาบาลมาขึ้นรถของหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีรถ
ที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือสูงนะครับที่จะต้านทานน้ำได้ในการขนส่งได้ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีบางจุดของโรงพยาบาลคือกำแพงฝั่งที่ตะวันออกที่มีรอยรั่วซึมครับน้ำต่อทะลึ่งซึมเข้าไปทางโรงพยาบาลต้องขอความช่วยเหลือจากกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับโรงไฟฟ้าและห้องเก็บน้ำ RO ส่วนบริการฟอกไตแต่ว่าผู้ป่วยนะครับที่จะมารับการรักษาที่นี่ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนักก็จะถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลในเครือข่ายอันนี้เป็นการยืนยันจากรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ครับไปฟังเสียงของท่านครับฉะนั้นในกรณีของคนไข้ที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยการที่จะส่งโดยรถรีเฟอร์เนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้เราแนะนำให้ไปโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีสังวรหรือว่าถ้าเกิดเป็นเขตบ้านด่านลันหอยซึ่งติดกับตากเนี่ยอาจจะต้องให้ลองติดต่อไปส่งตัวไปที่จังหวัดตากก่อนรับไหวอยู่ยังรับไหวอยู่คิดว่าน่าจะยังไหวตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องด้านกำแพงมันรั่วทำให้น้ำในโรงพยาบาลเข้านะครับเราได้เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายท่ามกลางอุปสรรคตอนนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลที่จำเป็นจะต้องพาร่างออกไปญาติก็ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิกู้ภัยที่นำเรือมารับที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็นำร่างนี้ออกมากับเรือเพื่อมาขึ้นที่รถของมูลนิธิที่อยู่ห่างออกไปราว5กิโลเมตรเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลและจากการคาดการณ์ก็คาดว่าสภาพอย่างนี้ระดับน้ำแบบนี้จะอยู่แบบนี้อีกประมาณสัก15วันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับลงพื้นที่สุโขทัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอศรีสำโรงครับจำนวน2จุดได้แก่ที่บ้านคลองชักตำบลวังใหญ่และที่วัดดอนจันที่ตำบลบ้านไร่นายกรัฐมนตรีระบุตอนหนึ่งว่าน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติมาแล้วก็จะไปแต่ก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลเต็มที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายหลังจากนั้นก็ไปที่วัดบ้านสร้างครับรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหลายหน่วยงานทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอและการคาดการณ์น้ำที่หลากท่วมโดยรองอธิบดีกรมชลประทานระบุตอนหนึ่งว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันน้ำที่หลากท่วมทุ่งในตอนนี้ปลายทางให้ลงสู่ที่ทุ่งบางระกำซึ่งเป็นเสมือนแก้มลิงและอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บึงบัวระเพ็ดนะครับเพื่อที่จะหน่วงน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเพราะว่าตอนนี้ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างเช่นที่นครสวรรค์กระทั่งถึงชัยนาทก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันคาดการว่าน้ำที่หลากขึ้นในตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ลำน้ำถึงจะปกติน้ำที่ท่วมทุ่งถึงจะกลับเข้าสู่ลำน้ำฟังเสียงการบรรยายช่วงหนึ่งของรองอธิบดีกรมชลประทานครับที่ตกตอนบนเนี่ยไปเก็บไว้ที่บึงสีไฟตอนนี้ได้ประมาณ 80% พร้อมทั้งเก็บไว้ที่บึงบัวระเพ็ดปัจจุบันนะครับเก็บได้100ล้านประมาณสัก 60% ความจุ180ล้านนะครับจากการดำเนินการนี้ทั้งหมดทั้งปวงคาดว่านะครับประมาณสัก2สัปดาห์ก็สามารถที่จะดึงน้ำกลับในลำได้และกรมชลประทานก็จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำไปสูบที่ลุ่มต่ำที่พี่น้องประชาชนอยู่นะครับตรงนี้ก็ในเมื่อคืนนี้ก็ได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยที่โรงพยาบาลทั้งหมด3เครื่องตลอดจนติดผักดันน้ำคาดว่าไม่น้อยกว่า15วันประมาณสัก15วัน2สัปดาห์ก็จะน้ำกลับเข้าสู่ลำนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำครับภาพมุมสูงรอบๆโรงพยาบาลที่เราบันทึกไว้เมื่อช่วงหัวค่ำจะเห็นลักษณะทางกายภาพของน้ำที่หลากท่วมในตอนนี้นะครับถนนจรดวิถีทองความยาวประมาณ5กิโลเมตรและบางส่วนของพื้นที่ในเขตเมืองเท่าที่เราสังเกตดูและดูภาพมุมสูงในเขตตัวเมืองย่านเศรษฐกิจเริ่มเบาบางลงนะครับแต่ว่าพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ที่เป็นทางน้ำเป็นคลองน้ำโดยเฉพาะรอบๆโรงพยาบาลก็เป็นทางน้ำสำคัญน้ำก็จะเชี่ยวครับเห็นภาพได้ชัดเจนว่าหลากเข้าท่วมตอนนี้ผู้คนยังเข้าไปสำรวจความเสียหายที่บ้านของตัวเองไม่ได้นะครับแม้ว่าหลายคนยังจำเป็นต้องอยู่อาศัยที่พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้ครับมีการคาดการณ์และมีการระบุนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาครับทำให้เกิดฝนตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำหลายแห่งโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกรับน้ำได้มากถึง250ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ภาพถ่ายของคริสด้าก็บอกว่าน้ำที่หลากท่วมทุ่งในขณะนี้ราว 200,000 กว่าไร่ปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันพอๆกับน้ำที่เก็บสะสมไว้ได้250ล้านนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จึงจะกลับเข้าสู่ลำน้ำนี่คือในกรณีที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกครับคุณสายสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณมนตรีคะ
แม้ว่าพายุเตี้ยนหมู่จะอ่อนกำลังไปแล้วนะคะแต่ว่าฝนที่ตกหนักทำให้หลายจังหวัดเจอทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดเผยว่ามีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม14จังหวัดแต่ว่ากรมชลประทานก็มีการประกาศเพิ่มเติมนอกเหนือจากปภ.อีก8จังหวัดค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัย14จังหวัดมีประชาชนถูกผลกระทบ 13,930 ครัวเรือนข้อมูลของปภ.ระบุว่า14จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยาขณะที่ข้อมูลของกรมชลประทานได้ประกาศว่ามีพื้นที่น้ำท่วม17จังหวัดโดยมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปภ.ประกาศ8จังหวัดคือกำแพงเพชรพิษณุโลกสุพรรณบุรีอ่างทองเลยร้อยเอ็ดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีถือว่าครั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบไม่ต่ำกว่า70ปีค่ะเกิดจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำกุฏตาเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคาดว่าหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มน้ำจะลดภายใน3วันและแจ้งเตือนประชาชนตามเส้นทางน้ำให้พร้อมรับมือน้ำท่วมก่อนจะไหลลงแม่น้ำป่าสักค่ะคุณทัพนีเอศรีชัยสดจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะคุณทัพนีคะค่ะคุณสายสวรรค์คะล่าสุดขณะนี้นะคะน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่อำเภอลำสนธินั้นเริ่มลดระดับลงนะคะแต่ว่ายังคงท่วมสูงค่ะทางหลวง205ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะจากเส้นที่จะผ่านอำเภอลำสนธิแล้วก็น้ำจากอำเภอลำสนธิตอนนี้ก็ได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักนะซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดลพบุรีก็คาดการณ์ว่าถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกลงมาอย่างหนักอีกน้ำจะลดภายใน3วันนี้ค่ะวันนี้จุดที่หนักสุดนะคะคือที่หมู่10ตำบลหนองรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนายธงชัยมงคลแก้วในองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลหนองรีนะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่พร้อมกับชมรมอาสาตอบโต้ภัยพิบัตินำเรือเข้ารับผู้ประสบภัยในหมู่10ตำบลหนองรีซึ่งมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในบ้านและมีคนชราติดอยู่หลายหลัง1วันที่ผ่านมาช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะที่สามารถนำเรือเข้ามาได้เนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงและอยู่ห่างไกลสร้างความดีใจกับผู้ประสบภัยที่ต้องปีนลงมาจากหลังคาบ้านโดยคุณยายวัย76ปียอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาเช่นเดียวกับทุกคนที่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมเท่านี้มาก่อนซึ่งน้ำเข้าท่วมอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง30นาทีในช่วง3ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ส่วนใหญ่ต้องหลบภัยอยู่บนหลังคาและกว่าจะได้อพยพออกมาต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันนี้ค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกจุดหนึ่งคือถนนทางหลวง205ที่มวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านถนนน้ำท่วมสูงระยะทางกว่า10กิโลเมตรจากโรงเรียนน้องรีไปจนถึงเชื่อการอำเภอลำสนธิและบ้านเรือนประชาชนซึ่งน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ไปยังอำเภอเทพสถิตและอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิได้และทำให้การเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากมีรถบรรทุกของทหารหน่วยรบพิเศษและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาคอยรับส่งอพยพประชาชนและทีมกู้ภัยก็นำเรือเข้ามาช่วยเหลือในการอพยพและนำอาหารไปให้กับผู้ประสบภัยนะคะนอกจากประชาชนจะประสบภัยแล้วคนนมของเกษตรกรในอำเภอลำสนธิก็ล้มตายไปหลายตัวจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้โคนมจมน้ำสร้างความเสียหายอย่างมากบางส่วนทางเกษตรกรต้องนำยามาฉีดป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับโคที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญนะคะสำหรับน้ำท่วมใหญ่อำเภอลำสนธิเกิดจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะเหนือเขื่อนอุตาเพชรอำเภอลำสนธินะคะที่เป็นทำให้น้ำล้นสันเขื่อนจนต้องระบายน้ำลดผลกระทบขณะเดียวกันค่ะมีปริมาณน้ำตามลำน้ำสำคัญที่ล้นตลิ่งโดยเฉพาะคลองลำสนธิที่คดเคี้ยวระยะทาง61กิโลเมตรจากเขื่อนเป็นถึงแม่น้ำป่าสักก็ทำให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปได้ช้าค่ะผู้ราชการจังหวัดลพบุรีคาดการณ์ว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำจะลดลงภายใน3วันเนื่องจากขณะนี้มวลน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่บนบัวชุมอำเภอชัยบาดาลก่อนจะไหลลงแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อน
ซึ่งมีความจุลำน้ำอยู่อีกประมาณ 80% ก็ยังสามารถรับน้ำได้นะคะส่วนภายในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักก็มีน้ำอยู่ประมาณ 60% จึงเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยามากนักค่ะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ในวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยก็มีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะครับปริมาณน้ำนะปัจจุบันนี้ที่เช็คล่าสุดที่เขื่อนขุนตะเพชรเนี่ยต่ำลงกว่าตัวสันเขื่อนแล้วเมตรกว่าอันนี้ก็เบาใจได้เพียงแต่ว่าตอนนี้รอถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนะครับก็จะค่อยๆทยอยลงไปนะฮะที่สังเกตเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้บางจุดเพียง2 เมตร 2 เมตรกว่าเลยนะฮะวันนี้น้ำลงไปมากแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วคาดการณ์ว่าจะลดเมื่อไหร่คิดว่าถ้าฝนไม่ตกไม่เกิน3 วันครับก็น่าจะคลี่คลายได้สำหรับน้ำท่วมที่อำเภอลำสนที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2 รายนะคะจากการจมน้ำ1 รายเป็นชายวัย60 ปีจมน้ำอยู่ภายในบ้านพักที่น้ำท่วมสูงแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารช่วยกันทำ CPR ช่วยชีวิตขณะลำเลียงใส่รถบรรทุกฝ่าน้ำท่วมค่ะสำหรับในคืนนี้ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่อพยพไปยังศูนย์อพยพค่ะแต่บางส่วนยังอยู่ตามบ้านและสร้างเพิงพักอยู่หน้าบ้านเช่นคุณตาคุณยาย2 คนนี้นำเต็นท์มากางนอนบนเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนหนองรีเพราะต้องการเฝ้างัวที่เหลือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายหลังจากน้ำท่วมบ้านทั้งหลังไม่สามารถเก็บของออกมาได้ทันก็เมื่อคืนก็นอนบนรถวันนี้เอางัวมาไว้นี่ก็เลยคนอยู่ด้วยกันเขาเอาเต็นท์มากางให้อยู่นี่เขาจะเอาไปนู่นไม่ไปไม่ว่างัวมันอยู่นี่เอาไปก็เอาไปยากต้องเอางัวไปอะไรไปอย่างเงี้ยหนักที่สุดในงวดเนี้ย45 ปีอ่ะเจอหนักปีนี้เนี่ยเห็นน้ำแล้วก็น่าตกใจเลยนะยายมาแรงมากเลยเอาอะไรไม่ทันเลยขณะที่ล่าสุดทีมกู้ภัยที่เพิ่งกลับออกมาจากพื้นที่หมู่10ตำบลหนองรีก็บอกว่าปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้วในระดับที่ไม่สามารถนำเรือเข้าไปได้นะคะแต่ยังต้องใช้รถยกสูงคาดว่าวันพรุ่งนี้น้ำคงจะลดลงอีกเช่นเดียวกับถนนสาย205น้ำลดลงในระดับที่รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สามารถวิ่งผ่านได้แล้วแต่รถโฟร์วิวยกสูงและรถเล็กยังไม่ควรผ่านเส้นทางนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการปิดไฟทั้งเมืองเลยค่ะส่วนจุดที่ฉันรายงานสดอยู่ขณะนี้นะคะคือบริเวณพื้นที่ที่จะเข้าไปบ้านบัวชุมอำเภอชัยบาดาลซึ่งน้ำจากอำเภอลำสนที่นั้นมาเข้าท่วมในพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางถนนทางหลวงชนบทที่ถูกน้ำซัดนะคะแล้วก็ทางขาดนะคะมีการปิดเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายสำคัญนะคะทั้งในพื้นที่ที่มายังอำเภอลำสนที่แล้วก็จุดที่เรารายงานอยู่นี้นะคะที่อำเภอชัยบาดาลก่อนที่มวลน้ำนั้นจะไหลลงแม่น้ำป่าสักค่ะคุณสายสวรรค์คะขอบคุณค่ะคุณถัปปณีคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิส่งผลกระทบใน10 อำเภอค่ะซึ่งมี3 อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอจตุรัสซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนจะไหลไปลงลำน้ำชีติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกับคุณชยศมุกดาหารรายงานสดจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณชยศคะครับคุณสายสวรรค์ครับซึ่งจุดที่ทีมข่าวของเราเกาะติดในขณะนี้ก็คือในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่เรามาจนถึงตอนนี้พบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากฝนที่ตกโปรยปรายลงมาและนั่นทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนะครับทำให้มีประชาชนที่ทยอยอพยพออกมาจากด้านในนะครับเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่ที่บริเวณด้านนอกนะครับซึ่งทีมข่าวของเรานะครับได้เข้าไปสำรวจภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีฝนตกโปรยปรายลงมาเข้ามาเติมในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาวันนี้เขตเทศบาลเมืองมีปริมาณน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตรทำให้บ้านเรือนประชาชนร้านค้าในเขตเศรษฐกิจตลอดจนสถานที่ราชการถูกน้ำหลากเข้าท่วมเสียหายนะครับทั้งศาลากลางอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลเป็นต้นบางจุดน้ำสูงราว1 เมตร 20 เซนติเมตรต้องใช้รถยกสูงของทหารหรือเรือในการสัญจรครับนั่นทำให้ชาวบ้านหลายคนประเมินแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้จึงทยอยเก็บข้าวของที่จำเป็นออกมาเพื่อย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแทนครับผมขนของออกมาทั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมกำลังจะไปนอนแล้วปล่อยแล้วเพราะว่าขนไม่หมดหรอกกระดาษอยู่ข้างในเยอะเพราะผมทำร้านถ่ายเอกสารครับกระดาษอยู่ข้างในประมาณเกือบ1,000 ลิมอ่ะผมขนเอาไม่ทันก็ต้องปล่อยพี่ตอนนี้น้ำมาผมว่านะชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะเกือบ10เลยนะเมื่อเช้านี้อยู่ที่ไม่ถึงเอวนะอยู่ประมาณหน้าแข้งเราเนี่ย
เลยมาหน่อยนึงแต่พอเนี่ยช่วงประมาณเย็นน่ะเยอะเลยไหลแบบและน้ำแรงมากครับขณะที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้เข้าไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบำเหน็จนรงค์อีก1จุดนะครับในพื้นที่หมู่3และหมู่16ในตำบลบ้านชวนความเสียหายขยายวงกว้างจากน้ำที่ล้นสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำลำคันฉูประกอบกับฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้และน้ำป่าจากเทือกเขาที่หลากมาสมทบทำให้บ้านเรือน250หลังเสียหายจากน้ำท่วมในจำนวนนี้เสียหายหนัก55หลังชาวบ้านจึงต้องอาศัยเรือของเจ้าหน้าที่สัญจรและส่งเสบียงรวมถึงอาหารสดเข้าไปด้านในซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของอำเภอบำเหน็จนรงค์ที่สถานการณ์หนักเช่นนี้ครับน้ำมันมาแต่เมื่อวานแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยลองมาพอน้ำมันลดหน่อยก็เลยลองมาถามเจ้าหน้าที่ดูว่ามาได้ไหมก็เลยพามาเจ้าหน้าที่เขาก็ให้พาเข้ามาส่งของได้ก็เลยจะถามด้วยว่าเขาจะไปอยู่ด้วยไหมไม่เคยเลยค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่เคยมีแบบนี้เลยแต่จะมีปีหนึ่งปีสามสี่หรือไงค่ะจะมีท่วมนิดหน่อยแต่ไม่เคยขนาดนี้เลยด้านนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสรุปภาพรวมนะครับว่าขณะนี้มี10อำเภอจาก16อำเภอที่ถูกน้ำท่วมซึ่งมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขตอำเภอเมืองชัยภูมิที่รับน้ำจากลำปะทาวซึ่งน้ำจากลำปะทาวเมื่อ3วันก่อนได้ไหลมาถึงในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถไหลลงลำน้ำชีได้เพราะยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ขณะที่อีก2พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบำเหน็จนรงค์ที่ถูกน้ำจากลำคันฉูที่ล้นสปิลเวย์อยู่ที่1เมตร85เซนติเมตรแล้วก็จะไปหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอจตุรัสก่อนที่จะไหลลงน้ำฉี่ครับน้ำวันนี้มาถึงในเขตเมืองทำให้ปริมาณน้ำซึ่งเมื่อวานในเขตชุมชนเมืองในเขตเศรษฐกิจมากอยู่แล้ววันนี้กลับเพิ่มขึ้นมากส่วนที่รุนแรงตอนนี้ก็คือที่อำเภอบำเหน็จนรงค์ตั้งแต่เช้าเนี่ยฮะเราพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วน้ำจากบำเหน็จนรงค์ตอนนี้ก็กำลังจากคำปิงก็กำลังไหลมาที่จตุรัสตอนนี้ถนนเส้นที่จากจตุรัสเข้ามาเมืองเนี่ยน้ำก็จะเต็มหลายกิโลเมตรรถใหญ่ไม่รถเล็กไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้แล้วน้ำเหล่านี้จริงๆทุกอย่างจะต้องไหลลงลำน้ำชีแต่ลำน้ำชีนี่ก็ไหลช้าเพราะว่าเต็มแล้วนะฮะก็จะทำให้น้ำที่จะไหลลงลำน้ำชีนี่ไหลไปลำบากมากคุณผู้ชมครับสำหรับในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองจุดนี้จะเป็นจุดที่มีเรือของทางเจ้าหน้าที่คอยรับส่งให้กับประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปด้านในรวมถึงต้องการที่จะสัญจรออกมานะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณอีก 3-4 วันน้ำก็จะลดลงครับซึ่งนี้ก็คือภาพรวมล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณสายสวรรค์ครับขอบคุณค่ะคุณชยศวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีข่าวออกมานะคะว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแตกแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการยืนยันจากชลประทานจังหวัดแล้วว่าเป็นเพียงการชำรุดของคันดินปีกเขื่อนตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะก็เลยทำให้น้ำไหลออกมาไหลทะลักออกมาจนทางจังหวัดนครราชสีมาต้องประกาศให้ประชาชน8อำเภอย้ายไปอาศัยในที่ปลอดภัยค่ะจุดที่ชำรุดเป็นคันดินยาวประมาณ15เมตรค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำภายในอ่างมีมากจนเกินความจุโดยล่าสุดก่อนที่คันดินจะพังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่41ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ151จากความจุอ่างทั้งหมดที่ 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเป็นอ่างเก็บน้ำที่รับน้ำมาจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่อำเภอด่านคุณพศจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายกิตติคุณเสภาศิราพรผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอด่านขุนทดได้ไหลลงมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างมีปริมาณมากจนเกินกว่าที่อ่างจะรับไหวทำให้มวลน้ำได้กัดเซาะคันดินจนพังซึ่งมวลน้ำได้ไหลลงไปในพื้นที่ด้านล่างนอกจากนี้มวลน้ำบางส่วนยังล้นออกทางสปินเวย์ประตูระบายน้ำฉุกเฉินของอ่างด้วยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านท้ายอ่าง8อำเภอประกอบด้วยอำเภอโนนไทยอำเภอพระทองคำอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยและอำเภอเมืองยางโดยแจ้งเตือนประชาชนอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในระดับสีส้มโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เก็บสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงค่ะ
พรุ่งนี้มีประชุมสบคชุดใหญ่นะคะต้องติดตามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะวันพรุ่งนี้สบคชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรครั้งที่14นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและพิจารณาแนวทางเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและการฉีดวัคซีนส่วนสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศในวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 12,353 คนรวมสะสมจนถึงขณะนี้ 1,561,600138คนรักษาตัวอยู่ 122,463 คนอาการหนัก 3,324 คนใช้เครื่องช่วยหายใจ724คนเสียชีวิตเพิ่ม125คนรวมเสียชีวิตสะสม 16,268 คนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคกล่องกระดาษและซองที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และนำส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75,000 กิโลกรัมซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ 120,000 ชิ้นท่านที่สนใจสามารถบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564สอบถามรายละเอียดได้ที่022788453ส่วนโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญแยกขวดช่วยหมอรับบริจาคขวดพลาสติกหรือขวดเพชรใช้แล้วเพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์โดยสามารถบริจาคได้ที่ Drop Point ใกล้บ้านหรือส่งได้ที่โครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญแยกขวดช่วยหมอบริษัท TARFโทร0888096428และปั๊มปตท.ที่ร่วมรายการความคืบหน้ากรณีคนร้ายขโมยรังนกที่หมู่เกาะ4เกาะ5จังหวัดพัทลุงและเผารมควันภายในถ้ำทำให้แม่นกหนีและลูกนกตายเป็นจำนวนมากในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฝ้าดูแลรักษาเกาะล่าสุดสส.พัทลุงเตรียมทวงถามความคืบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายระดับและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้ยังจะทำหนังสือถึงเลขาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าหมู่เกาะรังนกรวมถึงคนใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาในช่วงที่มีการเฝ้าเกาะรังนกตลอด3เดือนที่ผ่านมาข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาของสะพานทางหลวงข้ามแม่น้ำแยงซีเมืองชื่อปี้มณฑลหูเป่ยนะคะโดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนสายเคเบิลพร้อมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวทั้งหมด 1,380 เมตรมีช่องทางการจราจรทั้งหมด6ช่องเชื่อมต่อระหว่างเมืองวูหลินและเมืองชื่อปี้ในมณฑลหูเป่ยซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่าง2เมืองนี้ลงจาก2ชั่วโมงเหลือ5นาทีเท่านั้นค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ